สวัสดีครับผมบุ๊ทไม้เลิฟเป็นจันนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองต้าซีนะครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกเมืองนึงนะครับเมืองนี้ก็จะอยู่เขตเถาหยวนนะครับผมที่ผมเดินทางมาก็นั่งรถเมล์จากเถาหยวนนะครับสถานีรถไฟเถาหยวนนะครับเดินมาทางข้างหลังนะครับผมขึ้นรถเมล์สาย5096นะครับผมมาก็ขึ้นรถเมล์มันก็19บาทนะครับผมแล้วก็อีกสายนึงก็ขึ้นได้นะครับผม502นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมาถึงเมืองต้าซีครับผมนี่ครับเมืองประวัติศาสตร์ของไต้หวันอีกทีนะครับผมเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ญี่ปุ่นมาสร้างมาเขาเรียกว่าอะไรมาก่อสร้างไว้นะครับผมไปครับไปดูครับรถหนาขนมโบราณครับนี่ขนมหวานครับผมเดี๋ยวคนเต็มร้านนะครับขนมหวานโอ้ครับผมจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเมืองนี้เป็นเมืองแห่งลูกข่างนะครับผมนี่ครับนี่ทุกเสาทุกต้นก็จะมีลูกข่างนะครับนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามครับผมลูกข่างว้าวนี่ครับผมสะพานประวัติศาสตร์ต้าซีครับผมไปครับไปดูครับนี่ครับสะพานต้าซีก็อยู่ตรงหน้าแล้วครับผมนี่ครับแดดก็อยู่บนหัวครับผมร้อนแล้วครับผมตอนนี้ครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับร้อนไหมครับไม่อยากออกไปสะพานแห่งนี้ก็สร้างเชื่อมแม่น้ำนะครับนี่ครับแม่น้ำต้าซีหรือว่าแม่น้ำฮันซีนะครับผมในประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้ครับผมนี่ครับสะพานอยู่ข้างหน้าแล้วครับผมอยู่ที่เราจะเดินไปเท่านั้นแหละครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมแดดโคตรร้อนนะครับตอนนี้เพิ่งเที่ยงนะครับผม1 2 3อ้าวถ่ายวีดีโอเนี่ยครับผมตอนนี้ก็อยู่กลางสะพานแล้วนะครับผมเดินมาจนได้ครับผมแดดแรงๆครับผม
นี่ครับสะพานประวัติศาสตร์ครับผมสุดยอดครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติศาสตร์เมืองต้าซีคร่าวๆให้ฟังนะผมเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ญี่ปุ่นมาสร้างไว้นะผมทุกอย่างมันมีพื้นฐานมาจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็มาครอบครองเกาะไต้หวัน50กว่าปีเลยนะผมตอนแรกผมเข้าใจคิดว่ามา5ปีช่วงสงครามโลกครั้งที่2จริงได้ครับผมไปอ่านประวัติศาสตร์มา50ปีเลยนะผมที่ญี่ปุ่นมายึดครอบครองเกาะไต้หวันแห่งนี้นะผมดูครับโหสุดยอดมากครับผมพอญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะผมเกาะไต้หวันก็เลยญี่ปุ่นก็เลยสละสิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ดิโดนขับไล่จากเจียงไคเชกนะผมเจียงไคเชกก็คือรัฐบาลประเทศจีนขณะนั้นนะผมประเทศจีนก็โดนอะไรเขาเรียกอะคอมมิวนิสต์หรือว่าประชาชนนะครับผมที่ไม่อยากให้มีรัฐบาลโดนขับไล่มาผมเจียงไคเชกก็เลยพาคนประมาณ2ล้านกว่าคนนะผมมายึดครอบครองเกาะไต้หวันนะผมช่วงที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะผมก็เลยมาพัฒนาญี่ปุ่นต่อจากเอ้ยพัฒนาเกาะไต้หวันจากญี่ปุ่นอีกทีครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาเนี่ยครับผมก็พูดคร่าวๆแค่นี้ครับผมพูดประวัติศาสตร์พูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมถังขยะคลาสสิกมากครับผมว้าวครับผมตอนนี้ก็เดินมาทะลุอีกฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับดูสภาพคนแฟนผมครับโอ้โหเป็นไงครับผมน้ำอุ่นครับผมสะพานต้าซีครับผมอันนี้ก็เป็นอาคารประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับอาคารฝึกซ้อมรบนะครับผมนี่ครับฝึกซ้อมใช้ดาบซามูไรนะครับนี่ครับนะครับผมประลองยุทธครับผมตอนนี้ก็เวลา4โมงเย็นแล้วนะครับผมดูครับดูคนมาครับผมโอ้โหนี่ครับสวนทางกับคนดูครับโอ้โหตอนผมมาเริ่มเที่ยงนะครับผมคนยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้4โมงเย็นตลาดคนเริ่มเยอะแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับพอรู้ว่ารอรถเมล์ครึ่งชั่วโมงครับผมกว่าจะมาครับผมดูครับตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วครับผมนะครับคลิปนี้ก็มาถึงในเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นว่าจะ5โมงเย็นแล้วครับผมตอนนี้4โมงครึ่งนะครับผมรถเมย์มา5โมงตรงนะครับผมนะครับนั่งรอรถเมย์ยาวไปครับผมดูครับท้องฟ้าครับผมฝนจะตกแล้วครับนี่ครับผมป้ายรถเมย์รอขึ้นรถเมย์คันเดิมครับผม5096ครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาจบคลิปนะครับผมพาเที่ยวเมืองต้าซีที่เถาหยวนนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่ป้ายล้อรถเมล์กับเถาหยวนแล้วครับผม
ครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโน้รถยังไม่มานะครับผม